ในประเทศจีนเนี่ยทุกวันนี้เขามีมาตรการหรือมีแนวทางอะไรเด่นๆที่เราน่าจะเรียนรู้หรือเอามาเล่าสู่กันฟังได้ครับอาจารย์ครับจริงๆเดี๋ยวผมอาจจะเล่ามาตรการให้อาจารย์ฟังนะครับแต่ว่าแล้วก็เดี๋ยวเล่าด้วยนะว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมครับในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องการปราบคอร์รัปชันในจีนเนี่ยจากฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นยังไงด้วยนะครับนี่น่าสนใจครับแต่ว่าในส่วนมาตรการเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลักๆก็คือความเอาจริงเอาจังครับอาจารย์แล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพของหน่วยงานในการปราบคอร์รัปชันยกระดับความสำคัญนะครับให้ทรัพยากรให้กำลังคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจสอบนะครับในการที่รู้สึกว่าอันนี้เขามีดาบอยู่นะครับที่รัฐบาลเนี่ยให้อำนาจเขาเลยคือยกตัวอย่างคดีที่ผมเพิ่งดูในสารคดีนะครับอาจารย์นี่ทำการบ้านอาจารย์โดยการดูสารคดีนะครับก่อนมานะครับก็คือเขาบอกว่าเอ๊ะก่อนหน้าที่จะมีนโยบายปราบคอร์รัปชันเนี่ยนะครับหน่วยงานปราบคอร์รัปชันเนี่ยไม่กล้าหือหรอกนะครับกับผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่บอกว่าคดีเนี่ยนะครับให้เบาๆนะครับเขาก็เบาๆนะครับเขาก็จะไม่กล้าตรวจสอบแต่ว่าตอนนี้นะครับกลายเป็นว่าหน่วยงานปราบคอร์รัปชันเนี่ยใหญ่เท่ากับอะไรครับรัฐบาลใช่ไหมเพราะว่าสถานะเท่าเทียมกันแล้วนะครับเลขาพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเนี่ยไม่สามารถจะสั่งหน่วยงานปราบคอร์รัปชันได้นะครับขนาดนั้นนะครับคือเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องตอบผลงานรัฐบาลด้วยเพราะว่าเขาก็จะต้องมีผลงานไปว่าเขาได้ดำเนินการในการที่ปราบคอร์รัปชันไม่ใช่ว่าอะไรครับโอ้โหมณฑลอื่นจับคนได้เยอะแยะมณฑลเขาจับคนไม่ได้ใช่ไหมครับที่มันไม่มีคนโกงเลยมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็คือหมายถึงว่าที่เขาบอกนะครับก็คือคนจีนมากกว่าข้าราชการจีนมากกว่า1ล้านคนนะครับที่ถูกสอบวินัยคือจำนวนเยอะมากนะครับก็คือเป็นมหากรรมมากกว่า1ล้านคนนะครับคือเป็นมหากรรมในการปราบคอร์รัปชันเลยอ่ะนะครับก็คือทุกมณฑลเนี่ยก็แข่งกันด้วยอ่ะที่จะต้องสร้างผลงานอ่ะนะครับก็เพราะฉะนั้นผมว่าโอเคเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการยกระดับให้ทรัพยากรให้ความสำคัญกับหน่วยงานทั้งเรื่องกำลังคนทั้งเรื่องกำลังในการตรวจสอบนะครับแล้วก็พวกกระบวนการร้องเรียนต่างๆนะครับก็เราบอกว่าอันนี้มันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องที่สองครับอาจารย์ก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต่อไปเนี่ยหลายท่านทราบแล้วล่ะว่าตอนนี้จีนเนี่ยจะเป็น cashless society แล้วนะครับคือไม่มีคนใช้เงินสดนะครับเวลาดูผมดูละครจีนเนี่ยเวลาเขาบุกไปบ้านของนักการเมืองที่โกงเนี่ยนะครับเปิดตู้เย็นนี่เป็นแบงก์เงินสดนะครับเปิดเตียงเนี่ยนะครับใต้เตียงนี่ซ่อนไว้มีแต่เงินสดนะครับอาจารย์เป็นของต่างชาติเนี่ยใช่ไหมกว่าจะไปค้นบ้านกว่าอะไรก็ต้องขอหมายส่งหมายสารอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมของจริงมันบุกเข้าไปมันก็เรียบร้อยเลยบุกเข้าไปก็เจอทองเลยอย่างเงี้ยก็จบแล้วมันก็แดงแจ๋อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่าโอเคอันนึงอ่ะเรื่องระบบเขาด้วยที่มันทำให้ถ้าเขาจะตรวจใครเนี่ยโอ้โหเขาข้อมูลเขาเอามาได้เลยนะครับแล้วก็หลักฐานมันก็เลยมัดแน่นเลยตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยก็คือไอ้เรื่องร่ำรวยผิดปกติเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อหาได้เลยเหมือนในหนังแต่ต่อไปเหมือนในหนังเลยนะครับต่อไปเนี่ยจีนเป็นสังคมไร้เงินสดใช่ไหมคือใช้เนี่ยครับสแกน QR code นะครับใช้ e-wallet นะครับก็แล้วต่อไปก็จะใช้หยวนดิจิตอลนะครับไอ้พวกนี้มันทำให้เราสามารถ trace การเงินได้หมดนะครับมันทำให้พวกเขาเรียกว่าอะไรครับธุรกิจสีเทาใช่ไหมครับหรือว่าการที่เราบอกว่ามีการถ่ายโอนเงินที่ไม่ปกติเนี่ยมันยากขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้การทำธุรกรรมทางการเงินการติดตามเส้นทางการเงินพวกนี้รัฐบาลเนี่ยมีเครื่องมือที่ดีขึ้นนะครับจากความก้าวหน้านะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมาตรการที่3นะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็คุยกันเมื่ออีพิโซดที่แล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็คือการสร้างการตระหนักนะครับทั้งในหมู่ของข้าราชการเองแล้วก็ในหมู่ประชาชนก็คือถ้าคุณเป็นข้าราชการเนี่ยคุณอย่าคิดจะร่ำรวยถ้าคุณจะร่ำรวยเนี่ยคุณไปทำอาชีพอื่นเดี๋ยวนี้ข้าราชการเขาจะต้องระมัดระวังมากเรื่องการพบนักธุรกิจนะครับก็ยกตัวอย่างเลยนักธุรกิจไทยจะรู้ดีนะครับสมัยก่อนนักธุรกิจไทยเนี่ยไปพบข้าราชการกันได้ง่ายจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเชิญมาคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในกำหนดการทางการของรัฐนะครับคุณจะไปกินข้าวนักธุรกิจเนี่ยไม่ได้
นะครับคือเคร่งครัดขนาดนั้นนะครับมันก็ตอนนี้มันกลายเป็น new normal แล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ก็คือทุกคนก็ทราบตอนแรกที่มันเริ่มต้นน่ะมันก็ทุกคนก็ตกใจเพราะมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่ว่าตอนนี้คล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องปกติแล้วว่าคุณห้ามที่จะไปสัมพันธ์กับนักธุรกิจนะครับคุณจะกินข้าวคุณจะเจอกันคุณจะเลี้ยงอะไรอย่างเนี้ยนะครับคุณจะไปรับเลี้ยงนักธุรกิจเนี่ยไม่ได้นะครับต้องเจอกันในทางการของรัฐเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ปราบคอร์รัปชันแต่มันเป็นเรื่องการสร้างค่านิยมใหม่การสร้างจิตสำนึกใหม่นะครับในวงราชการในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่างที่ทราบเลยว่าทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติมีสารคดีที่รัฐบาลทำออกมานะครับสารคดีเนี่ยมีเคสใหญ่ๆของการปราบคอร์รัปชันนะครับที่แจกแจงให้เห็นนะครับว่ามันเป็นเรื่องอย่างไรนะครับมันคอร์รัปชันกลเกมเป็นยังไงนะครับร่ำรวยผิดปกติอย่างไรแล้วก็จริงๆเนี่ยในสารคดีจีนเนี่ยมันก็ตลกดีนะครับก็คือคนที่ต้องโทษเนี่ยเขาก็จะสารภาพผิดหมดเลยนะอาจารย์เขาก็จะออกมาบอกว่าเขาผิดไปแล้วเขาสำนึกผิดแล้วเนี่ยนะครับแต่นี่เป็นแบบจีนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยสร้างการตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนนะครับอย่างยิ่งว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องวาระแห่งชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมคิดว่าหลักๆเนี่ยสามส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในระบบของจีนครับอาจารย์เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะที่เขาพูดกันในเมืองจีนว่าถ้าคิดจะร่ำรวยอย่ามาเป็นข้าราชการนะครับถ้าอยากรวยจริงๆเนี่ยให้ไปมีอาชีพอย่างอื่นอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยถ้าอยากรวยอันดับแรกเลยเนี่ยต้องไปเล่นการเมืองนะครับแล้วถ้าอยากมีอำนาจมีวาสนาเนี่ยก็ให้ไปรับราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเดี๋ยวถึงวันหนึ่งเนี่ยบุญมาวาสนาส่งเนี่ยก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์ครับในมาตรการของทางเมืองจีน 3-4 เรื่องที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยแล้วเขาให้บทบาทให้ความสำคัญกับภาคเอกชนหรือภาคประชาชนยังไงบ้างไหมผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนนะครับของประเทศจีนครับอาจารย์เพราะว่าก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับและนี่ก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์จากฝั่งตะวันตกใช่ไหมครับว่าในประเทศจีนเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยไม่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ในสังคมประชาธิปไตยแต่จริงๆเมื่อกี้ผมก็เรียนแล้วว่าในมุมของรัฐบาลจีนเนี่ยเขาใช้กลไกที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนกลไกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นกลไกหลักนะครับซึ่งกลไกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆแล้วมันแฝงอยู่นะครับในระบบจีนเนี่ยในทุกอนูเลยนะครับก็คือในกลุ่มสมาชิกพรรคเนี่ยมันลงไปถึงระดับรากหญ้าเลยนะครับมันก็เป็นอาจจะเรียกว่ามันเป็นกลไกที่เป็นลักษณะพิเศษมากของจีนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมคิดว่าในมุมตะวันตกเนี่ยซึ่งเมื่อกี้อาจจะเท้าความไปนะครับเรื่องที่เราคุยก่อนหน้านี้ก็คือเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการปราบคอร์รัปชันในเมืองจีนเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทุกคนไม่ปฏิเสธผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันรู้สึกได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทราบโดยทั่วไปแล้วก็มีคนติดคุกนะครับมีคดีชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขามีวลีอยู่แล้วในเมืองจีนว่าเป็นการตีทั้งแมลงวันแล้วก็จับทั้งเสือรัฐบาลก่อนหน้าสีจิ้นผิงเนี่ยถูกล้อนะครับบอกว่าปราบคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งก็พูดเหมือนสีจิ้นผิงนี่แหละแต่ว่าทำได้แค่ตีแมลงวันคือคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแต่จับคนเล็กคนน้อยนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นเลขาพรรคในระดับเมืองขึ้นไปนะครับคุณรอดละเขาไม่จับคุณละนะครับแต่ว่าของยุคสีจิ้นผิงเนี่ยที่แปลกออกไปเนี่ยก็คือเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามีคดีเสือตัวเบิ้มๆเนี่ยเยอะมากนะครับที่เป็นผู้ใหญ่นะครับจริงๆแล้วก็คือเบอร์หนึ่งเนี่ยในเรื่องการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ถูกปราบเองนะครับถูกบอกว่าคอร์รัปชันมโหฬารนะครับก็คือเสือหลายตัวเลยล่ะครับอาจารย์ที่ล้มลงนะครับแต่ในมุมฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็จะวิจารณ์สามสี่ข้อดังนี้ครับอาจารย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือมองว่าอันเนี้ยมันก็มีเหตุผลเรื่องการปราบศัตรูทางการเมืองของสีจิ้นผิงด้วยนะครับในการรวบอำนาจของสีจิ้นผิงด้วยนะครับปัจจัยที่สองนะครับก็คงจะเป็นเรื่องเหล่านี้สิทธิมนุษยชนนะครับอาจารย์ก็คือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบางอันเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเร็วจังนะครับหนึ่งเดือนนี่ก็โอ้โหติดคุกอะไรไปแล้วหรอนะครับจริงๆอันนี้ก็พูดลำบากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆกระบวนการจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรนานแค่ไหน
นะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นได้หลายช่องทางนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการสอบวินัยพรรคอยู่ภายในก่อนแต่พอหลักฐานชัดเจนก็ดำเนินคดีเลยหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกแพร่หลายนะว่าถ้าเกิดว่าพรรคเนี่ยตัดสินแล้วนะครับหลักฐานชัดเจนเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยเหมือนกับไปสแตมป์ตราเฉยๆใช่ไหมก็คือผู้ต้องหาเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสแล้วอ่ะที่จะพลิกคดีได้ในชั้นศาลนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นในมุมของกระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเนี่ยก็จะมองว่ามันยังมีปัญหานะเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับอาจารย์ในส่วนเรื่องของความจริงจังเรื่องผลลัพธ์นะครับเรื่องภาพลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ายอมรับโดยทั่วกันนะครับว่ามันเกิดผลจริงๆต่อสังคมจีนครับอาจารย์ครับก็คิดว่าต่างชาติไปวิพากษ์วิจารณ์ทางจีนเนี่ยก็คงไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือในความหมายว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าอันเนี้ยเขาได้ตอบสนองประชาชนแล้วก็เกิดผลลัพธ์จริงในมุมของประชาชนจีนเนี่ยก็คือหลักฐานเนี่ยมันแน่นหนาเหลือเกินอ่ะมันชัดเจนอ่ะว่าคุณเป็นผู้นำเนี่ยนะครับคุณร่ำรวยผิดปกติอย่างนี้ได้อย่างไรใช่ไหมครับคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงทั้งหลายนะครับในมุมเนี้ยนะครับก็คือผมคิดว่าอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อคิดนะครับจากเคสสตัดดี้ของจีนเนี่ยก็คือคุณจะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยให้การปราบคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติจริงๆให้คนเขาศรัทธาจริงๆว่ามันไม่ใช่แค่คำขวัญ นะมันเป็นเรื่องที่เกิดผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผลลัพธ์ครับอาจารย์ใช่ไหมครับก็คือมันจะต้องมันต้องเห็นจริงๆอ่ะนะครับว่าเอ้ยมันมีคนถูกจับเข้าคุกนะแล้วก็เนี่ยคนใหญ่คนโตด้วยไม่ใช่แค่แมลงวันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ในเมืองจีนเนี่ยมันเห็นได้จริงๆนะครับและอย่างหนึ่งผมว่าน่าสนใจมากเลยบางทีเราต้องเอาแนวคิดอย่างเนี้ยที่อาจารย์ว่านะถึงแม้ฝรั่งเขาจะวิพากษ์วิจารณ์นะเรื่องของการปราบศัตรูทางการเมืองไหมเรื่องของการรูปอำนาจไหมเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้ามันได้ผลมันตอบสนองปัญหาจริงๆแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้การตอบรับบางทีเราก็ต้องถามประชาชนนะว่าเราอยากเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเมืองไทยหรือเปล่านะครับแล้วประชาชนจะให้การยอมรับมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆนะอาจารย์ทุกวันนี้ในโพของเมืองไทยเนี่ยที่นักวิชาการทำวิจัยหรือทำการสำรวจมาเนี่ยคนส่วนใหญ่อิจฉาลาใจครับว่ามันเราไม่สามารถทำอะไรได้ในโพลการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับที่เขาทำมาร่วม10ปีแล้วเนี่ยนะครับที่เรียกว่า CSI นะครับทุกครั้งที่มีการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งปปช.เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า50นะครับของปปช.เนี่ยมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ53 54 55คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยก็คือก้ำกึ่งก็คือเอานะถือว่าทำงานสอบผ่านก็แล้วกันแต่เป็นการสอบผ่านในระดับที่ต่ำมากครับแต่ถ้าถามถึงความเชื่อมั่นในรัฐบาลเนี่ยย้อนหลังไปเมื่อช่วงประมาณปี58 59 60เนี่ยโอ้ประชาชนเชื่อมั่นสูงมากนะครับการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าคะแนนดีมากนะครับการสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติที่เราเรียกว่าCPI หรืออีกอันหนึ่งอีกชุดสำรวจหนึ่งที่เขาเรียกว่า Corruption Barometer เนี่ยนะครับเอามารวมกันแล้วถือว่าสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดในประวัติศาสตร์ดีที่สุดในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าประชาชนเนี่ยอยากเห็นจริงๆว่าเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยจะทำอะไรก็ทำสักทีเถอะแต่ขอให้มันจริงๆจังๆมากกว่านี้อย่าทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะนั่นเป็นการหัวกันหรือเปล่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะมวยล้มต้มคนดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าเป็นเรื่องของการบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้คนได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ผมไม่ทราบอาจารย์เห็นด้วยไหมนะคือคนมองว่าถ้าเรื่องในภาครัฐเนี่ยมันมีการหัวกันหรือในระดับสูงผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยก็ตามนะหรือคนในกรมในกระทรวงถ้ามันยังมีการโกงกันเนี่ยประชาชนเขาก็โกงเพราะฉะนั้นมันก็ลามไปนะในเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทำได้เงินหลวงไม่ใช่เงินชั้นประชาชนเมื่อมีโอกาสเขาก็โกง
เมื่อมีงบอัดฉีดโควิดออกมานะครับไอโครงการเที่ยวด้วยกันโครงการคนละครึ่งมือใครยาวสาวได้สาวเอาทุกคนก็มีโอกาสก็โกงอย่างนั้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอาละเรากำลังตกอยู่ในสังคมของคนโกงหรือเปล่านะครับอาจารย์คิดว่าสถานการณ์ของไทยตอนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับจีนเป็นยังไงบ้างย้อนหลังไปเมื่อจริงๆครับครับจริงๆอาจจะต้องเรียนเท้าความท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์เล่านะครับซึ่งผมว่าดีมากเลยเนี่ยนะครับก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องของตัวอย่างของสังคมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคนรู้สึกว่าใครๆก็โกงเนี่ยนะครับทุกคนก็ทำเนี่ยนะครับเราบอกว่าสังคมจะเป็นอย่างไรนะครับในเมืองจีนเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยเนี่ยเขาถึงบอกว่าไอ้ที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่จับแมลงวันใช่ไหมครับต้องจับเสือนะครับแล้วอย่างที่ผมดูสารคดีเนี่ยอาจารย์โอ้โหเสือตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับออกมาสารภาพเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยไงเพราะตอนสมัยที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งของมณฑลเนี่ยเขาโกงเนี่ยมันก็เลยโกงกันทั้งมณฑลเลยนะครับตั้งแต่คนข้างล่างลงมาเนี่ยทุกคนก็โกงกันหมดนะครับก็คือเขาเป็นคนที่ทำผิดเองนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นภาพว่าต้องทำยังไงที่กลายเป็นว่าต้องอะไรครับเป้าหมายเนี่ยต้องเป็นการที่ทำตั้งแต่ระดับบนลงมาข้างล่างเลยใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยครับก็เรียนอาจารย์ครับว่าผมคิดว่าไอ้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของตะวันตกเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นอย่างสมัยที่ผมเรียนที่เมืองจีนเนี่ยผมก็เรียนที่คณะนิติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ของผมหลายท่านเนี่ยนะครับท่านก็จะสนใจเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับการปรับปรุงเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับก็คือเราหวังว่าถ้าเกิดว่ามันทำได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมครับก็คืออันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณอาจจะสามารถที่จะปราบคอร์รัปชันให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องถูกครหานะครับว่ามีปัญหาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับสิทธิผู้ต้องหานะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นดีเบตในประเทศจีนเช่นเดียวกันนะครับในวงการกฎหมายซึ่งผมคิดว่าเขาก็เข้าใจและเขาก็คงพยายามที่จะปรับปรุงนะครับตามคำวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกลับมาครับอาจารย์เรื่องเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยนะครับผมก็เห็นครับอาจารย์ว่าอันเนี้ยสิ่งสำคัญเลยสำหรับเราเนี่ยผมก็คิดว่าก็คือการที่ให้เกิดผลลัพธ์นะครับแล้วผมก็คิดว่าอีกอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นข้อคิดที่ปรับใช้ได้เนี่ยก็คือการยกระดับศักยภาพนะครับหรือทรัพยากรของหน่วยงานที่ปราบคอร์รัปชันอย่างเช่นกำลังคนกำลังทรัพยากรนะครับของหน่วยงานเราเนี่ยมันเพียงพอมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่าหน่วยงานปราบคอร์รัปชันเราเนี่ยนะครับมีทรัพยากรมีกำลังนะครับที่สามารถที่จะทำงานได้เชิงรุกอย่างเต็มที่เกิดผลลัพธ์นะครับได้ไหมของในประเทศจีนเนี่ยอย่างที่เรียนอาจารย์นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทรัพยากรเต็มที่เลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยสั่งเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาเป็นอีกหนึ่งแบรนช์ของ government เลยเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็เลยบอกว่าทำให้โอ้โหเขาเนี่ยทำงานจริงจังแล้วเขาก็มีการแข่งกันสร้างผลงานอย่างที่ผมเล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดผลลัพธ์นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยอย่างจริงๆเนี่ยก็เรียนอาจารย์ว่าระบบเนี่ยถ้ามันเป็นระบบประชาธิปไตยนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยนะครับมันต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ทำยังไงที่ทำให้ยังได้รับความศรัทธาจากประชาชนได้รับความชอบธรรมถูกไหมครับไม่อย่างนั้นเราก็บอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยของแท้หรือเปล่าถ้าใครจับคอร์รัปชันไม่ได้เลยกระบวนการยุติธรรมเรามีประสิทธิภาพจริงไหมใช่ไหมครับถ้ามันไม่ได้เกิดผลลัพธ์เลยนะครับอย่างในวงวิชาการต่างประเทศเนี่ยนะครับจริงๆนอกจากจีนเนี่ยอย่างตอนนี้อีกที่หนึ่งที่ก็ได้รับการชื่นชมมากก็เช่นอินโดนีเซียใช่ไหมครับอาจารย์ใช่นะครับว่าที่ผ่านมานี่ทำมีประสิทธิภาพมากแล้วก็มีเคสตัวอย่างมีเคสใหญ่ๆหลายเคสนะครับแล้วก็ทำได้ในกระบวนการที่ฝรั่งเองเนี่ยก็ชื่นชมนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็คือทิศทางที่เราควรจะพยายามมุ่งไปครับอาจารย์ครับเช่นครับจากประสบการณ์เนี่ยนะอาจารย์คิดว่าถ้าเราดูความสำเร็จของจีนหรือจะอินโดนีเซียก็แล้วแต่นะครับอาจารย์คิดว่าอยากจะเสนอว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยเนี่ยควรเรียนรู้อะไรจากการปราบปรามคอร์รัปชันที่ประสบความสำเร็จของประเทศจีนได้บ้างครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับ
ติดเขี้ยวเล็บใช่ไหมครับให้กับหน่วยงานการปราบคอร์รัปชันนะครับผมคิดว่าคงต้องไปดูครับว่าเขามีทรัพยากรเพียงพอไหมเขามีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพไหมนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยครับอาจารย์มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งการป้องกันและการปราบปรามก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาคิดกันดีๆเนี่ยนะครับอาจารย์เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันทำให้ทุกอย่าง trace ได้ถูกไหมครับทุกอย่างเนี่ยสามารถดูที่มาที่ไปได้นะครับถ้าเราเอามาปรับใช้ดีๆเนี่ยมีศักยภาพมหาศาลนะครับอาจารย์ที่จะช่วยนะครับในการป้องกันและช่วยในการปราบปรามลักษณะว่าช่วยในการเก็บหลักฐานใช่ไหมครับที่มันชัดเจนนะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าหลักฐานมันชัดเจนมากนะครับอาจารย์เราบอกว่าโอ้โหมันก็ชัดยิ่งกว่าชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการปราบคอร์รัปชันแล้วก็ good governance ก็คือธรรมาภิบาลที่ดีนะครับเรื่องที่3ที่วันนี้เราคุยกันมาตลอดครับอาจารย์ก็คือทำยังไงที่จะสร้างพลังร่วมในสังคมนะมั้ยแต่ว่ามันเป็นพลังร่วมในสังคมที่ไม่ใช่แค่บอกว่าคอร์รัปชันไม่ดีอ่ะแต่เป็นพลังร่วมในสังคมว่าเรามีตัวอย่างจริงๆนะว่าเราได้ปราบคอร์รัปชันจริงๆไม่ใช่ว่าเราบอกว่าคอร์รัปชันไม่ดีนะครับแต่ว่าทุกคนรู้กันหมดใช่ไหมครับว่าคนนี้ก็คอร์รัปคนนั้นก็คอร์รัปคนนั้นก็โกงคนนี้ก็โกงแล้วก็ยังอยู่กันได้สบายดีนะครับใช้ชีวิตกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะมันผมคิดว่ามันสัมพันธ์กันหมดใช่ไหมครับทำให้เกิดผลลัพธ์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเขารู้สึกชอบทำแล้วก็ศรัทธาได้นะครับกับรัฐบาลและอันเนี้ยก็จะเป็นผลนะครับในเชิงบวกด้วยนะครับกับการส่งเสริมการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยที่ดีของประเทศครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสิ่งที่ท่านอาจารย์อามคุยให้ฟังเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จในการควบคุมคอร์รัปชันปราบปรามคนทุจริตของประเทศจีนเนี่ยนะครับมีความหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งครับที่ผมคิดว่าเราคนไทยนะครับจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยปราศจากคนโกงสักทีนึงเราจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่จะต้องทุ่มเททรัพยากรอีกสักเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นสำคัญที่ท่านอาจารย์นามพูดถึงแล้วผมคิดว่าอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนั้นมากก็คือว่าคนที่มีอำนาจคนที่มีโอกาสมีบารมีในบ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือในภาคสังคมในภาคธุรกิจก็แล้วแต่เมื่อมีคุณอำนาจมีอำนาจแล้วมีตำแหน่งแล้วนะครับคุณมีโอกาสที่จะทำอะไรเพื่อบ้านเมืองตั้งมากตั้งมายคุณได้ใช้โอกาสเหล่านั้นเนี่ยทำเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนเพื่ออนาคตของลูกหลานของเรามากน้อยแค่ไหนคำพูดที่สำคัญของท่านอาจารย์อามที่พูดไว้ก็คือบอกว่าผู้นำคนมีอำนาจต้องแข่งกันสร้างผลงานในการปราบคอร์รัปชันกำจัดคนโกงถ้าได้อย่างนี้ประเทศไทยของเราคนโกงไม่มีที่ยืนอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อามตั้งนิรันดร นะครับที่มาเล่าเรื่องดีเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าจากนี้เราทุกคนจะร่วมกันต่อสู้คอร์รัปชันเพื่ออนาคตของประเทศไทยเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราครับขอบพระคุณท่านอาจารย์อามครับครับขอบคุณท่านอาจารย์มานะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Podcast Podbean และ SoundCloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และใน Twitter และเว็บไซต์